ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะพวกเธอเป็นผู้หญิงที่อยู่ไม่สุขและอยากจะพาทุกคนไปดูไปเที่ยวให้ไกลแสนไกลไปทานข้าวด้วยกันไหมดีกับเจี๊ยบอ้อมมาแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่6สิงหานะคะวันจันทร์หน้าเป็นวันที่12สิงหานะคะนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะหรือที่จะเรียกอีกอย่างนะคะก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะนี่ต้องถามอ้อมก่อนเลยนะวันแม่นะจะพาแม่ไปกินข้าวที่ไหนไปยังไงไปกับใครแล้วนาวาแม่ของดิฉันเนี่ยน่าจะอยู่บ้านไม่อยากออกไปไหนไม่ค่อยสบายก็จะพานาวาไปหาแม่ทำกับข้าวมากินกันส่วนของดิฉันนะคะพาไปไหนดีคะยังคิดไม่ออกแต่ว่าไม่อยากบอกเพราะว่าแม่ชอบดูรายการเราเดี๋ยวแม่รู้แม่ดูวันดีๆกับเจ๊บอ้อแต่จริงๆก็อยากได้ไอเดียจากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะอีกตั้ง6วันเนี่ยอาจจะยังคิดไม่ออกก็ได้ว่าจะพาแม่ไปที่ไหนนะคะเธอด้วยใช่ค่ะส่ง SMS มานะคะที่เบอร์411-1444นะคะมาเป็นไอเดียให้พวกเราหน่อยว่าจะพาแม่ไปไหนและทำอะไรดีค่ะและอ้อมว่านะคะคุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้นะคะว่าเหล่าเซเลบริตี้คนดังหรือว่าดารานักแสดงเนี่ยเขาอยากจะพาคุณแม่ไปไหนในวันแม่บ้างไปดูถ้ามีโอกาสก็จะพาคุณแม่ไปทำบุญทุกปีนะเพราะว่าเหมือนว่าเราซื้อของอะไรให้คุณแม่ก็มันก็เป็นแค่ของใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าในโอกาสดีๆแบบนี้เราให้ท่านได้ไปทำบุญทำใจให้สงบก็สำหรับวันแม่ปีนี้นะคะจริงๆแล้วบอกตรงๆว่ายังไม่ได้คิดแพลนเอาไว้เลยก็เดี๋ยวอาจจะต้องถามความสมัครใจคุณแม่นิดนึงแต่จริงๆแล้วกิจกรรมที่เราทำกันเป็นประจำก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำกับข้าวทานกันอยู่ที่บ้านเพราะว่าคุณแม่เนี่ยทำกับข้าวอร่อยมากไม่เชื่อถามคุณเจี๊ยบคุณอ้อมได้นะคะคุณเจี๊ยบคุณอ้อมเป็นแขกประจำคุณแม่พิมพ์เองก็ถ้าหากว่าปีนี้คนจะเยอะออกไปข้างนอกแล้วก็อาจจะอยู่บ้านกันสบายๆนี่แหละค่ะคงจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรทำเยอะแต่ถ้าหากว่าดูแล้วอยู่บ้านเบื่อๆอาจจะออกไปทานข้าวกันน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กแม่ลูกสักมื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันแม่ปีนี้หรอคะจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้แพลนเลยแต่กะว่าจะถามแม่บอกว่าอยากไปทานข้าวที่ไหนแล้วก็คงจะพาไปร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าร้านอาหารเวียดนามที่พาไปร้านญี่ปุ่นหรือเวียดนามเนี่ยเพราะว่าแม่อายุมากแล้วจะพาไปทานอะไรอ้วนๆเนี่ยมันก็จะไม่ดีกับสุขภาพก็อยากจะพาไปร้านอาหารที่ทานแล้วไม่อ้วนก็พาแม่ไปเที่ยวไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พาไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันแม่ปีนี้ชวนแม่ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็คงจะคุณแม่พาคุณแม่ไปทานข้าวเย็นครับผมเพราะว่าด้วยเวลาเรียนด้วยอะไรหลายอย่างทำให้แบบเวลากินข้าวแบบด้วยกันแบบไม่ค่อยมีครับผมได้ฟังความคิดเห็นจากเหล่าเซเลบริตี้คนดังรวมถึงวัยรุ่นชายกันไปแล้วเราลองมาถามกลุ่มตัวอย่างของเราอีกประเด็นดีกว่าว่าเขามีวิธีบอกรักคุณแม่กันแบบไหนบ้างจริงๆผมคิดว่าการบอกรักแม่เนี่ยก็เป็นการทำได้ยากมากนะสำหรับตัวผมเองนะแต่ว่าก็พยายามที่จะบอกรักด้วยการกระทำมากกว่าเข้าไปกอดท่านเข้าไปกราบท่านเข้าไปพูดคุยกับท่านอะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าแค่การที่เราให้ความสำคัญกับท่านในวันสำคัญสำคัญไม่อาจจะไม่ใช่วันสำคัญสำคัญก็ได้วันอาทิตย์หรือวันครอบครัวอย่างเงี้ยให้เวลากับท่านบ้างอะไรผมว่าแค่นี้ก็ทำให้ท่านมีความสุขครับก็จริงๆแล้วพิมพ์เองก็อาจจะเป็นคนนึงนะคะที่เขินๆในอายกับการบอกรักคุณแม่นะคะไม่ต้องพูดถึงน้องๆปัจจุบันนี้หรอกแต่พิมพ์จะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำแล้วมันมีความสุขอิ่มใจยังบอกไม่ถูกเลยแหละเวลาที่เราได้บอกรักแม่แล้วแม่กอดเรากลับอย่างเงี้ยคือพิมพ์รู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ที่มันหาได้ไม่ได้บ่อยนักเพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมคะวันนี้แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีน้องๆลองบอกรักคุณแม่แล้วลองกอดคุณแม่ดูนะมันจะเป็นกำลังใจให้ปีที่เหลือทั้งปีเนี้ยโหมีแรงเรียนหนังสือมีแรงทำงานอีกทั้งปีเลยล่ะค่ะลองดูก็สำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่กล้าบอกรักแม่อยากจะแนะนำว่าครั้งแรกมันอาจจะเขินนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ทำแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็ในเมื่อเราบอกรักเพื่อนบอกคิดถึงเพื่อนทุกวันแล้วทำไมเราจะบอกรักแม่คนเดียวของเราไม่ได้จริงไหมคะฉะนั้นก็อยากจะสนับสนุนให้วัยรุ่นไทยเนี่ยอย่าอายค่ะการรักแม่เป็นสิ่งที่หน้าภาคภูมิใจเป็นที่สุดฉะนั้นก็ลองทำครั้งแรกแล้วเดี๋ยวจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาค่ะส่งข้อความไปก็ได้ค่ะแบบโทรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะแบบทำเป็นการ์ดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะซื้อดอกไม้ที่คุณแม่ชอบให้สักช่อนึงแล้วก็เข้าไปบอกรักคุณแม่ครับผมเข้าไปหอมแก้มครับอันนี้ยืนยันค่ะเพราะว่าเคยหม่ำหม่ำก๋วยเตี๋ยวฝีมือแม่พิมพ์แล้วอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงๆขนาดเป็นคนไม่กินหมูนะก็ยังจะต้องกินน้ำ
อร่อยมากอร่อยจริงๆสำหรับสิ่งที่แป้งพูดนะคะขอย้ำอีกทีนึงบางทีเนี่ยเราเจอเพื่อนเนี่ยคิดถึงเธอนะรักเธอนะแต่ว่าจริงๆเราแค่บอกแบบนี้กับแม่ของเราเองได้เนี่ยมันทำไม่ได้นะบางทีมันเขินเขินแบบไม่กล้าบอกรักแม่ไม่กล้าไปกอดแม่แต่กับเพื่อนนี่แบบรักกันดุดดิ่งนะคะคิดถึงจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหันกลับมามองแม่ของเราเองแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะให้กับแม่ของเราเองบ้างใช่แล้วค่ะในเมื่อพูดถึงวันแม่เราก็จะพูดให้ฟังนะคะเป็นเกล็ดความรู้ว่าวันแม่เนี่ยนะมันมีมาไม่ใช่วันที่12สิงหานะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะคะมีมาหลายวันมากเลยนั่นก็คือมีวันที่10มีนาคมนะคะแล้วก็มีวันที่15เมษายนและล่าสุดก็คือเป็นวันที่4ตุลาตุลานั่นเองนะคะเป็นวันแม่แห่งชาติของเราในสมัยก่อนเพิ่งมาเปลี่ยนตอนปีพ.ศ.2519นะคะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของเรานั่นก็คือ12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติของเราใช่แล้วค่ะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็จะบอกให้ฟังอีกครั้งก็คือดอกมะลิดอกมะลิจริงๆแล้วนะดอกมะลิเนี่ยหอมแล้วก็สดชื่นมากนะคะเป็นตัวแทนของความสะอาดใสบริสุทธิ์ซึ่งเปรียบเทียบกับความรักของแม่ที่แบบจริงนะเนาะสะอาดใสบริสุทธิ์จริงๆเข้าใจแล้วเมื่อมีลูกเนาะไม่มีไม่เข้าใจจริงๆคือเป็นความรักที่แบบใสไม่มีเงื่อนไขทุกอย่างเลยไม่มีหวังดีอย่างเดียวใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าเทปวันนี้ก็จัดเต็มสำหรับเรื่องราวดีๆในโอกาสพิเศษที่กำลังจะมาถึงว่าแต่พูดถึงโอกาสพิเศษก็คงต้องมีเรื่องพิเศษมาฝากแฟนๆรายการอย่างแน่นอนช่วงหน้าบอกได้คำเดียวว่าแฮปปี้นิ่งมากๆเลยล่ะค่ะใครที่กำลังรอน้องนาวาออกสื่ออยู่ต้องห้ามพลาดส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ